าสู่อาเซียนเสวนาครั้งที่24นะครับครั้งที่24นั่นก็คือ2รอบนะครับของศูนย์อาเซียนที่จัดอาเซียนเสวนาครั้งนี้ขึ้นมานะครับวันนี้เรามากันในทีมสีขาวนะครับ3คนนะครับกำลังวิทยากรนะครับก็วิทยากรแรกนะครับชื่อคุณชัยรัตน์คนมุกนะครับเป็นนักศึกษาในเอกจากทางในข้อในวันนะครับแล้วก็ท่านหนึ่งเป็นพี่ชายศรีนะครับจากที่เป็นนักชิมฟิล์มนะครับก็ขอคุณเริ่มนะครับนักที่หนึ่งนะครับครับโอเคนะครับวันนี้ชื่อหัวข้อว่าอารมณ์อาเซียนนะครับผมจะมาว่าด้วยการขอความรู้สึกนะครับก็ที่ได้กราบแล้วนะครับวันนี้มีพิธีกร2ท่านนะครับท่านแรกจะเป็นมาขออนุญาตวันนี้ให้บรรยากาศมันซับซ้อนกันนิดนึงนะครับจะขออนุญาตเรียกพี่ส้มนะครับแล้วก็พี่ทีมนะครับเรียกมาท่านแรกจะเป็นพี่ส้มนะครับที่จะมาเสนอจะเรียกว่าเป็นไม่เชิญเปเปอร์นะครับแต่เป็นนะครับบทสนทนาที่ว่าด้วยทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองของอารมณ์รู้สึกนะครับซึ่งหยิบยืมมาจากทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีภาษาอารมณ์นะครับหรือว่า effect theory นะครับแล้วก็พี่ส้มคิดว่าตัวอย่างนะครับผลวิเคราะห์ที่อ่านผ่านงาน2ชิ้นด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือเรื่องพิพิธภัณฑ์ธรรมารยะประชิดนะครับที่จัดที่มิวเซียมสยามนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องภาพยนตร์เรื่องรักภาษาอะไรนะครับหรือว่ามีความอินเลิฟฟินแบงค์ของครับซึ่งนำมาจากภาพยนตร์ของพวกกับที่ชื่อวิชญาดวงสุริพันธ์นะครับผมครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับพี่ส้มจะจัดประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคิดกันเองนะจากที่พี่ส้มพูดเสร็จนะครับก็ยืดหยุ่นนิดนึงครับพี่ครึ่งชั่วโมง40นาทีหน่อยครับเป็นจำนวนสองครับอันนี้จะขอเล่าที่มานิดนึงนะครับของเปเปอร์ที่จะพูดในวันนี้ก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบทความที่กำลังจะตีพิมพ์แล้วก็จะมีบุ๊กลอนจ์ออกมาในวันที่20นี้คือหนังสือ Water Twist ที่สมัครเป็นบรรณาธิการนะครับบทความที่ผมเขียนเนี่ยชื่อ Labor of the Intimacy and Biopoliticsอีละไทยโดยมิสโรแมนส์นะครับซึ่งจริงๆก็เป็นบทความเป็นไฟนอลเปเปอร์วิชาไบโอพอลิติกส์ที่เรียนเมื่อประมาณสักปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วนะครับคือโดยส่วนตัวผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องธรรมศึกษาอันนี้ก็จะออกตัวก่อนแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผมทำเปเปอร์นี้เนี่ยมีโอกาสได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับคือเรื่องรักภาษาอะไรแล้วก็คิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจที่จะมองในแง่มุมของ biopoliticsแล้วก็ในแง่ของการเมืองของอารมณ์ความรู้สึกก็เลยหยิบมาทำแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะพูดถึงตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก่อนซึ่งอาจจะร่วมสมัยกว่าแล้วก็ทุกคนอาจจะผ่านมามาบ้างก็คือนิทรรศการพม่าระยะประชิดนะครับนิทรรศการพม่าระยะประชิดตอนนี้จัดแสดงอยู่ที่มิวเซียมสยามตั้งแต่มันประมาณช่วงเดือนมีนาคมเราจะจัดจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับถ้าใครยังไม่ไปดูก็ขอเชิญนะครับทีนี้กลับจะพูดเกี่ยวกับนิทรรศการนี้จะมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับโปสเตอร์อันนี้เป็นลองให้ทุกคนตั้งข้อสังเกตนะครับคือสิ่งแรกที่สะดุดตาผมเลยในโปสเตอร์นี้ก็คือว่าการใช้ลายเส้นแบบเป็นจิตรกรรมไทยแบบ traditional ในการนำเสนอในขณะที่การแต่งกายต่างๆนี่เป็นร่วมสมัยนะครับคือมันมีความขัดแย้งกันอยู่ระหว่างการนำเสนอลายเส้นแบบไทยกับการนำเสนอวิธีชีวิตที่เป็นร่วมสมัยอันที่ผมคิดว่าประเด็นอันนี้น่าสนใจก็คือว่าการใช้ลายเส้นแบบ traditional เนี่ยมันเหมือนกับสื่อให้เห็นว่าเราไม่สามารถจะเข้าใจคนพม่าหรือแรงงานชาวพม่าหรือประเทศไทยได้ถ้าเราไม่เข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์เพราะนั่นคือมันมีความเรียกว่าอะไรอานาคอริสติกอยู่ในการนำเสนอนี่คือความผิดกาลของการนำเสนอนะครับแต่ว่าพอประเด็นที่เขาจะเสนอคือว่าเราไม่สามารถจะเข้าใจคนพม่าได้ถ้าเราไม่เข้าใจประวัติศาสตร์บาดแผลระหว่างคนไทยกับคนพม่าหรืออีกอย่างนึงเขาจะเสนอว่าจริงๆแล้วมุมมองของคนไทยที่มีต่อคนพม่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยแม้ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วแม้ว่าคนพม่าจะเปลี่ยนหน้าตาหรือว่าเปลี่ยนการแต่งกายเนี่ยแต่ว่าวิธีคิดของคนพม่าก็ยังเป็นอย่างเดิมอยู่นะทีนี้ประเด็นอีกอย่างนึงที่ผมน่าสนใจคือชื่อนิทรรศการพม่าระยะประชิดคือคำว่าระยะประชิดเนี่ยจริ
จริงๆมันมีระยะของสงครามถูกไหมครับคือแบบถ้าสงครามประชิดกำแพงเป็นต้นถูกไหมในขณะเดียวกันมันก็มีลักษณะของความใกล้ชิดสนิทสนมถูกไหมคือเพราะฉะนั้นเองติดความใกล้ชิดหรือ intimacy หรือ proximity ความใกล้กันมีความกังวลอยู่ระหว่างหนึ่งคือความอันตรายคือความที่จะมากระทบกับเราหรือว่าอันที่สองคือความผูกพันใกล้ชิดนะเพราะฉะนั้นคือเขาพยายามที่จะเล่นกับสองอย่างนี้ตลอดเวลาอันที่สามก็คือเราจะเห็นว่าเขาไฮไลท์ผลของมันเนี่ยให้สว่างขึ้นมาถูกไหมในขณะที่คนไทยก็เป็นเรื่องใหม่นะครับก็คือว่าเหมือนกับพม่าระยะประชิดละครจะบอกเราว่าคนพม่าไม่แทรกตัวอยู่ในแทบจะทุกพื้นที่ในสังคมแต่เราไม่เคยมองเห็นการดำรงอยู่ของพวกเขาเลยนะก็ไฮไลท์ขึ้นมาแต่ในขณะนั้นก็การไฮไลท์ขึ้นมาผมรู้สึกว่ามันก็เหมือนกับมีคนแฝงตัวอยู่ในระหว่างในหมู่พวกเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีระยะระหว่างความใกล้ชิดกับความหวาดระแวงเหมือนกันในการสื่อสารนี้นะครับแต่แล้วก็เขาก็สนับสนุนเป็นลักษณะกุญแจกับลูกกุญแจกับมีที่ให้ไขใช่ไหมครับก็คือสุดท้ายเราเนี่ยเทศกาลจะไปสื่อความเข้าใจคนพม่านะครับทีนี้จะให้ดูบางส่วนของนิทรรศการนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเผยแพร่ได้ไหมแต่ว่าเป็นท้องแห่งที่ได้ถ่ายรูปได้นะครับมีส่วนหนึ่งที่ผมสนใจก็คือว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นห้องเช่าสองกะนะห้องเช่าสองกะหมายความว่าถ้าคนพม่าเนี่ยที่เป็นเพื่อนกันเราทำงานคนละกะก็ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งมาพักในช่วงที่เขาทำงานพอคนนั้นที่ทำงานก็ให้เขามาพักก็คือแชร์ห้องเช่ากันนะแต่ลักษณะที่เขาทำก็คือว่าเป็นทำขึ้นมาเป็นห้องจริงๆของคนงานพม่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาอะครับที่คือระยะประชิดในความหมายหนึ่งแล้วเขาก็ทำฉากหลังให้เป็นสกรีนครับแต่มันก็จะใช้เป็นผ้าขาวซึ่งจริงๆคล้ายๆผมมองว่าคล้ายๆมุ้งคล้ายห้องนอนที่มีมุ้งใช่ไหมคือนิทรรศการนี้อย่างนึงคือเขาพยายามจะทำให้คนดูเนี่ยลำบากที่จะเห็นหรือที่จะเข้าใจกันมากหมายว่าคุณอยากจะเข้าใจมากคุณต้องพยายามที่จะมองหรือที่จะเข้าไปสัมผัสอันนี้เป็นห้องอันนี้เป็นส่วนของกิจกรรมอีกอันนึงก็จะเป็นใส่ล็อกเกอร์ครับล็อกเกอร์นี้ก็จะเป็นใส่เข้าของเครื่องใช้ของคนมาเขาจะบอกว่าใครเป็นคนให้เข้าของนี้มาแต่ว่าก็เป็นเข้าของส่วนตัวอันนี้ก็ผู้เข้าชมก็จะเข้าไปเปิดแล้วก็เข้าไปแบบว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะครับเพื่อนั่นคือเราก็ต้องพยายามที่จะไขแจกเข้าไปใช่ไหมเปิดประตูเข้าไปก็จะเข้าใจประมาณเพราะฉะนั้นความใกล้ชิดคือการใช้สิ่งของหรือข้าวของเนี่ยเป็นคือเราสามารถสัมผัสข้าวของนั้นได้นะครับนี่คือความหมายของคำว่าได้ยังไม่ชัดส่วนหนึ่งที่ผมสนใจก็คือที่คำเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ส่วนนี้จะเรียกว่ารูปรางหรือเปลี่ยนแปลงคือสังเกตวิธีการที่เขาใช้รูปแบบของการชื่อเซกชันนะครับอย่างคำว่าเปลี่ยนแปลงนะครับคือตัวอักษรสีน้ำเงินจะเป็นคำว่าเปลี่ยนแปลงนะแต่ตัวอักษรสีแดงจะเป็นคำว่ารูปรางแล้วเขาจะให้กุญแจแล้วเราก็มองผ่านกุญแจเนี่ยเราจะเห็นตัวอักษรชัดขึ้นผู้แน่คือว่าไอ้เหมือนกับให้เราเปลี่ยนมุมมองในการมองคนมาว่าจริงๆแล้วคำว่ารูปรางมันเป็นแค่การเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนที่มีหน้าของคุณธนิจิตคุณเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนที่เป็นติดกับหรือก้าวเดินเขาก็จะเชิญคนที่มีชื่อเสียงหน่อยนะที่พูดว่าเป็นเรียกว่ากลับใจครับคุณโตเป็นคนที่เกลียดมากมากเป็นเขาจะเล่าเรื่องเขาเกลียดมากมากตอนเด็กๆอยู่เลยว่าเขาฟังประวัติศาสตร์ว่าคนพม่ามาแบบรุกรานอะไรต่างๆคนนึงก็คือคุณคามินีไม่รู้มีใครมีใครรู้จักหรือเปล่าเขาเป็นนักกีฬาตะกร้อครับแล้วเขาไปเล่นกีฬาของพม่าเรียกว่าชิงลมเขาจะว่าเป็นคือแล้วเขาก็เคยรับการยอมรับจากสังคมพม่าว่าแบบเล่นได้เก่งมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนกับกีฬามันเป็นเครื่องมือที่ใช้เพราะว่าประสานความเข้าใจกันระหว่างพม่ากับไทยอีกคนนึงก็คือคุณธนิชินกูลซึ่งเขาเป็นร่วมกับหนังเรื่องบัตรจันทร์ตรงเนี้ยคือเป็นหนังแบบว่าสืบกับพม่าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับหนังเรื่องรักภาษาอะไรจะได้วิเคราะห์เขาก็ให้ฟังว่าตอนที่เขาทำเรื่องมาตรจันเนี่ยคนพม่าก็มาดูคนไทยก็มาดูเดี๋ยวเสร็จแล้วพวกคนไทยก็บอกว่าไปยกพวกปฏิทินคนพม่าในโรงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วคนไทย
คนที่มีคติมากกว่าคนของอาเซียนเขาก็เลยบอกว่านี่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาอยากทำหนังที่มาเปลี่ยนทัศนคติของแบบว่าคนไทยเข้าใจมากขึ้นเนี่ยก็นำไปสู่การสร้างหนังเรื่องที่สองอีกเรื่องหนึ่งเขาเรื่องรักภาษาอะไรหรือไม่หรือถึงแม่ครอบสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าทำไมรายการพม่ามันจะเกี่ยวกับบริษัทระหว่างคนไทยกับไทยได้คือเราสามารถพูดเรื่องรายการพม่าโดยที่จริงๆแล้วมันไม่ต้องมีบัตรแผลทางบริษัทก็ได้นะครับคุณแม่ที่ผมเข้าใจพม่ากูกูตายกูรู้กูรู้อะไรนะมึงได้แกเด็กกูมาแล้วเหรอกับมึงเสียกูมาลิซ่าไปในอีเคครั้งเดียวมันก็ท้องได้หนุ่มเว้ยประมาณไทยครับคนนี้นะครับออกไปภาษาไทยได้ไหมเรียนภาษาไม่ยากหรอกครับภาษาไทยง่ายฝึกเลยครับเลิศเยี่ยมเกินไปหน่อยอย่างกูเซ็นที่มาเลยนิวซิมซูมาแล้วล่ะกูนี่ไทยมาเซ็นนี่มาแล้วงานเปลี่ยนไทยมาตอนใจยามาเลยนี่ไงผมว่าเด็กไอ้ย่อนี่หาธรรมะเหรอหน้าตาดูน่าอร่อยเนาะเฮ้ยกินเล่นเนี่ยอันนี้มันยังไงเย่อร่อยมากเฮ้ยพวกมึงบอกไปตรงๆเลยหรือมึงต้องย้ายห้องหนีก็รู้มึงออกมาไม่ต้องชื่อมาถีบหรอวะนี่สกายเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยมึงก็มาหนีฉลามเฉียบละตัวมึงเฉียบเลยตัวมึงเฉียบมากว่าคุยอะไรกันอะบอกแล้วมั้งดิทำให้เจ้าหน้าที่ชิดแต่ลิ้นโอ้ยช่วยพูดอะไรมาฟังเข้าใจหน่อยได้บ้างท่านมองมาทางนี้ยังคงมีเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้บนกันไปรักความรักนั้นมันยังลงไปลึกเท่าไรกิ่งใบมันก็ไปไกลเท่านั้นฉันยิ้มให้กับความรักฉันยิ้มให้ความเสียใจฉันยิ้มให้คนรักที่เขาเดินจากไปด้วยในใจยังคงมีเป็นรักคุณครับยินดีที่ยังมีรักยินดีที่ยังเสียใจเป็นเหตุผลที่ยืนยันว่าความรักยังไม่หายไปก็คือจะเห็นว่าตอนแรกเลยเขาบอกว่าพม่าบุกใช่ไหมคือเหมือนกับว่าพม่าบุกเหมือนคนพม่าเหมือนกับพม่าเราบุกมาตีประเทศมาตีสยามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงก็คือตอนที่เขามีอะไรกันครั้งแรกนะเพื่อนก็บอกว่านี่คือเหมือนเราเสียกรุงครั้งที่สามก็คือว่าคือมันสร้างสถาบันระหว่างสองเรื่องนี้อย่างชัดเจนมากคือเพื่อให้คือความสัมพันธ์ระหว่างไทยพม่าไม่สามารถจะพูดถึงได้ถ้าเราไม่พูดถึงบาดแผลประวัติศาสตร์แล้วก็เหมือนกับร่างกายของผู้หญิงเนี่ยมันเป็นคือพูดง่ายคือบาดแผลประวัติศาสตร์ถูกจารึกอยู่บนร่างกายของผู้หญิงนะคือการเสียตัวเนี่ยคือเขาเสียประเทศหรือเราเสียในวันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าบาดแผลทางบริษัทมันถูกทำให้กลายเป็นเรื่องส่วนตัวคือที่โซเชียลถูกเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวนะทีนี้มันมีอีกประเด็นนึงก็คือว่าในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยเป็นบาดแผลบริษัทสุจริตบนร่างผู้หญิงเนี่ยจริงๆผู้ชายก็มีผลนะคือว่าจริงๆผู้หญิงคนนี้ที่เป็นคนไทยนะครับเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะชักคนที่สั่งครับเขาทำงานแบบนั้นแต่กับการสั่งซึ่งเหมือนกับว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของการแสดงบาดแผลอะไรบางอย่างสิ่งที่ผมสนใจในกรณีของพม่าระยะประชิดกับภาษาอะไรอยู่ที่ว่าเมื่อความใกล้ชิดหรือความสนิทสนมเนี่ยกลายเป็นภาษาที่เราใช้พูดกันอยู่น้อย
อันที่สองก็คือเมื่อบาดแผลทางประวัติศาสตร์ได้ถูกเคลื่อนมาเป็นความเจ็บปวดของบุคคลส่วนบุคคลซึ่งผมมองว่าบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้เป็นความเจ็บปวดส่วนบุคคลเนี่ยมันทำให้แรงงานสัมพันธ์ในการเป็นสแตนด์อินของบาดแผลทางประวัติศาสตร์หรือว่าคนแรงงานกลายมาเป็นทาร์เก็ตหรือเป้าหมายของการไปเยียวยาซึ่งผมคิดว่าตัวแปรสำคัญอันนี้ก็คือประสาทของอาเซียนนี่แหละนี่ก่อนจะพูดถึงประชากรที่ผมจะใช้ประชากรของอาเซียนมาเป็นคอนเทกซ์ในการวิเคราะห์นี้เนี่ยจะพูด2ประเด็นว่าผมเข้าใจประชากรอาเซียนว่ายังไงที่จะมาใช้ได้อันที่หนึ่งผมมองว่าแม้ว่าในประชากรอาเซียนจะมีการรวมตัวมานานแล้วตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเนี่ยแต่ว่าการที่ไปมองบริบททางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมเนี่ยมันเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองอันที่สองก็คือว่าการทบทวนประวัติศาสตร์หรือว่าแผลทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันนำไปสู่การสิ่งที่ผมเรียกว่าการกลับมาใช้สภาพแผลหรือว่าการเยียวยาให้มันกลายมาเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับโศกนาฏกรรมของคนกลุ่มน้อยที่ผมจะมองประเด็นเหล่านี้เนี่ยผ่านแนวคิดที่เรียกว่าการมองของอารมณ์ความรู้สึกซึ่งจะพูดถึงส่วนที่มันเป็นทฤษฎีเล็กน้อยจะให้ดูตัวอย่างงานที่ผมเอามาใช้หรือว่าหยิบยืมมาใช้บางส่วนนะตัวอย่างเช่นหนังสือชื่อ The Culture of Politics of Emotion ของซาร์อาห์เมดนะครับแล้วก็อันที่สองคือ Statistical Panic ก็จะพูดเรื่อง Culture of Politics and Politics of Emotion ของแคทลีนวูดเวิร์ดแล้วก็ Politics of Affect ของไบรอันมาซูมี่นะครับจะเห็นว่างานเหล่านี้จะพูดถึงการเมืองของอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลักของงานเหล่านี้ซึ่งเราจะเข้าใจเรื่องนี้ไงเราจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงตัวทฤษฎีที่ผมจะใช้เนี่ยโดยรวมแล้วจะเรียกว่า affect theory หรือมีคนแปลว่าทฤษฎีสังคมนะครับคือมันครอบคลุมหลายอย่างมากจนคิดว่าผมคงจะสรุปไม่ได้ในเวลาจำกัดแต่ว่าที่ผมจะพูดก็จะพูดในส่วนที่ผมหยิบเอามาใช้ประเด็นที่หนึ่งก็คือaffect theory กับความสัมพันธ์กับกระบวนการที่เรียกว่าวัฒนธรรมศึกษาหรือว่า cultural studies นะครับคือเราจะคุ้นเคยกับคำเหล่านี้อยู่แล้วคือคำว่าอุดมการณ์การประกอบสร้างวัฒนธรรมหรือว่าภาพตัวแทนนะครับแต่ซึ่งมันเป็นกระแสที่นักวิทยาวิชาการไทยก็ใช้กันอย่างกว้างขวางคิดว่าทุกคนพอจะชินหรือว่าพอจะได้ยินคำเหล่านี้อยู่แล้วนะแต่คำถามก็คือว่าแล้วอารมณ์ความรู้สึกมันอยู่ตรงไหนของวิธีคิดแบบนี้ว่าทุกอย่างในการประกอบสร้างเนี่ยเป็นวัฒนธรรมทุกอย่างเป็นอุดมการณ์ที่สถาบันทางสังคมเนี่ยยื่นให้หรือว่าเป็นคนสร้างขึ้นก็ควบคุมอะไรก็แล้วแต่ตรงไหนคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หรือว่าความรู้สึกกระแสที่เรียกว่าศึกษาและเควียร์ศึกษาทำไมการศึกษากลุ่มนี้เนี่ยถึงมาโยกับอาเซ็ตเดียวได้เพราะว่าผู้หญิงมันจะถูกเอาไปยึดโยงกับอารมณ์ผู้หญิงจะอารมณ์เดียวกับผู้ชายก็จะมีคนมากกว่าผู้หญิงอะไรเงี้ยหรือผู้หญิงจะควรจะหรือจะอยู่กับพื้นที่ส่วนตัวมากกว่าพื้นที่ส่วนรวมซึ่งเป็นพื้นที่ของการเมืองเลยก็ว่าไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คนสนใจคือพวกกลุ่ม LGBT หรือเควียร์เพราะว่าเควียร์เนี่ยถ้าจะให้เล่าประวัติศาสตร์เควียร์เรื่องจะต้องจบแบบมีความโศกเศร้าหรือว่ามีความอับอายเพราะฉะนั้นเควียร์มันถูกยึดโยงกับอารมณ์ที่เป็นnegative feelingตลอดเวลาใช่ไหมเช่นความรักจะต้องไม่สมหวังเปิดตัวพ่อแม่จะต้องแบบว่าโกรธหรือว่ามีความอายที่ต้องเป็นแบบมีถูกล้ออยู่เลยต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยQueer Negativityก็เป็นอย่างหนึ่งที่เป็นตัวผลักดันขบวนการที่เรียกว่าเป็นQueer นะครับจะยกตัวอย่างหนังสืออีกประมาณอีกสองอีกสามเรื่องที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องชื่อ Ugly Feelings ของเซียนไงที่ยกตัวอย่างอันนี้ก็จะให้เห็นว่าอารมณ์ด้านลบถูกดึงขึ้นมาเพื่อเป็นประเด็นในการพูดถึงการเมืองอันที่หนึ่งเรื่องอัพเกรดคือว่าพูดถึงอารมณ์ที่มันอัพเกรดเป็นบทสนทนาโดยตรงกับแนวคิดเรื่องที่เราพูดถึงเอสเตติกอิโมชันในวรรณกรรมคือวรรณกรรมจะต้องมันไปสู่อารมณ์ที่เป็นการปลดปล่อยหรือว่าเป็นการเรียกว่าอะไรนะการยกระดับจิตใจอย่างนี้คือวรรณกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้เรายกระดับจิตใจแต่ว่าเซียนจะพูดถึงอารมณ์ที่มันไม่นำไปสู่การกระตุ้นจิตใจหรือไม่ถูกมองว่าเป็นนำไปสู่การกระตุ้นจิตใจเช่นความอิจฉาริษยาที่ว่าเราจะพูดกันดีในละครเมื่อไงที่มันเป็นอารมณ์ที่หนึ่งคือไม่ใช่อารมณ์ที่มันค่อนข้างจะยึดโยงกับสิ่งที่เป็นสิ่งธรรมดาหรือเป็นอารมณ์ที่
ดูว่าไม่มีนัยยะทางการเมืองใช่ไหมครับคือความอิจฉาริษยาผู้หญิงตบตีกันเนี่ยมันมีความกังวลทางการเมืองว่าเราไม่รู้ว่ามันจะจะระเบิดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงที่ผมใช้มาเป็นโค้ดในที่เป็นแอปไลน์ก็คือการนะครับ Loss and Analytics of Queer History นะครับของ Heather เขาจะบอกว่าวรรณกรรมของเลสเบี้ยนเนี่ยก็จะทุกโศกมากเลยคือจะความโศกตลอดเวลาเราจะเข้าไปเขียนประวัติศาสตร์ของคนเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะว่ามันประวัติศาสตร์มีแต่ความทุกคนทั้งนั้นนะอีกเรื่องนึงคือหนังสือที่เป็นวอลุ่มเป็นวอลุ่มชื่อ Gay Shame ก็คือว่าความออกไปของเจนเนี่ยมันมีนัยยะทางการเมืองอะไรคนเหล่านี้จะค่อนข้างจะดีกับความรู้สึกที่มันไม่ใช่ความสุขความแจ่มใสความสดชื่นต่างๆก็จะชี้เห็นว่าไอ้อารมณ์เหล่านี้มันมีนัยยะทางการเมืองได้หรือไม่หรือยังนะครับนี่ตัวอย่างที่ผมจะยกเนี่ยมาจากที่จะเกี่ยวข้องกับงานของผมโดยตรงก็คือจะพูดถึงวัฒนธรรมปากแข็งหรือว่าบุญเคาน์เจอร์หรือว่าวัฒนธรรมของเนี่ยการมองคนกลุ่มน้อยเนี่ยด้วยภาษาของบาดแผลนะครับแล้วก็วิพากษ์การโมทางวัฒนธรรมเรื่องการเยียวยานะครับแล้วก็คำนี้มาจากคำว่า intimate public ก็คือพื้นปริมณฑลสาธารณะในความใกล้ชิดเดี๋ยวจะได้ว่าคืออะไรแต่ว่าผมจะดึงมาจากงานของ3คนหลักๆก็คืองานของเวนดี้บราวน์ที่สอนอยู่ที่เบอร์คลีย์งานชื่อ Wounded Attachmentแล้วก็งานชื่อ The Subject of True Feelings ของ Lauren Berlin แล้วก็ของ Sarah Ahmed เรื่อง The Contingency of Pain อันนี้เป็นงานของ Wendy Brown ก็คือเขามองว่าคือให้บริบทก่อนว่ากระบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนกลุ่มน้อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของคนกลุ่ม LGBT หรือว่าของกลุ่มคนผิวสีเนี่ยมันจะถูกขับเคลื่อนด้วยความเจ็บปวดทั้งนั้นแหละคือหมายถึงว่ามันจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยว่าเราไม่พอใจกับภาวะที่เราเป็นอยู่หรือว่าความเรียกว่าช้อมากคือเหมือนกับเราถูกกดทับหรือกดขี่เนี่ยมาเป็นเวลานานเพราะเรื่องความเจ็บปวดที่มันผ่านนั้นเราออกมาต่อสู้ทางการเมืองนะครับทีนี้ในขณะที่เวลาผ่านไปเนี่ยความบาดแผลเหล่านี้เนี่ยที่มันถูกเอามาเป็นเครื่องมือต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยรับหรือว่าคนที่เป็น privilege แบบว่าคลาสเนี่ยก็มีวิธีการตอบโต้กับตอบสนองกับการขับเคลื่อนนี้ด้วยการบอกว่าเราจะช่วยเหลือหรือเราจะเยียวยาหรือว่าเราจะเห็นอกเห็นใจคนเหล่านี้ซึ่งไอ้การหลายครั้งเนี่ยการเห็นอกเห็นใจหรือการเยียวยาเนี่ยมันนำไปสู่การยืนยันมาตรฐานในสังคมบางอย่างเช่นเป็นเกย์ได้แต่เป็นเกย์ที่ดีตัวถึงแล้วถือว่าเราเห็นใจเหมือนจะมีคำพูดที่ว่าเขาเป็นเกย์แต่เขาก็เป็นคนดีออกไหมคือว่าเป็นเกย์เรายอมรับแต่ว่าเราไม่ยอมดีด้วยเพราะว่ามันเป็นการยืนยันไอ้ความคิดบางอย่างการยอมรับหรือการเยียวยาพวกนี้คือมันมีความเห็นอกเห็นใจหรือการเยียวยาเนี่ยมากกว่าจะเป็นการตระหนักว่าอะไรที่ทำให้เขาเจ็บปวดตั้งแต่แรกเช่นเขาไม่เป็นคนของเราเป็นต้นนะหรือว่าโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมเป็นต้นพวกนี้คือมันกลายเป็นพูดเรื่องความเห็นอกเห็นใจหรือว่าการเยียวยามากกว่าเรื่องสิทธิหรือโครงสร้างการเงินที่มันจะเปลี่ยนแปลงหรือมากไปกว่านั้นเนี่ยคือว่าไอ้บาดแผลที่มันถูก politicize หรือมันถูกเป็นเครื่องมือทางการเมืองจะยกตัวอย่าง3ตัวอย่างอันที่1ก็คือมาจากเรื่องบทความชื่อ Poor Eliza ของเบอร์แลนด์นะครับเขาจะพูดถึงเรื่องในคิงแอนด์ไอที่ว่าตัดแต่ความจะเคยได้ยินนะครับเรื่องในคิงแอนด์ไอจะมีอยู่ฉากนึงไม่รู้ว่าใครจำได้คือว่ามันจะเป็นคือมันจะมีคนพม่าซึ่งมาเป็นเหมือนถวายตัวใช่ไหมเป็นดังในอะไรสักอย่างเนี่ยในราชสำนักสยามทีนี้เนี่ยเขาต้องมีคนรักอยู่แล้วชื่อเป็นคนพม่าเหมือนกันแล้วเนี่ยเขาก็จัดแสดงละครขึ้นต้อนรับคณะทูตแล้วเขาก็เล่นเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอมก็คือเป็นเรื่องอัลกอฮอล์สเคปินซึ่งเป็นงานจะเป็นงานต่อต้านทาสในอเมริกาทีนี้เนี่ยข้อเสนอของเบอร์แลนด์คือว่าทำไมอัลกอฮอล์สเคปินมันถูกเอามาใช้ในบริบทของเรื่องในคิงแอนด์ไอซ์ซึ่งจริงๆแล้วมันสร้างปี1956ซึ่งบริบทมันคือสงครามเย็นนะครับคือพูดง่ายๆคือเรื่องอัลกอฮอล์สเคปินเนี่ยมันเป็นวรรณกรรมที่เรียกว่าเป็นเซนติเมนทัลโนโรคือเน้นในเรื่องความฟูมฟายหรือเราจะเป็นใจนะครับนี่พอมันผ่านระยะนี้เนี่ยพลังทางการเมืองมันถูกลดลงเพราะว่ามันถูกเอามาบริโภคในสื่อต่างๆมากขึ้นหรือว่ามันถูกเอาเป็นเครื่องมือของอเมริกาในการที่จะ
้างอำนาจตัวเองในอย่างในบริบทนี้คือเรื่องของสงครามเย็นใช่ไหมครับนี่ตัวอย่างหนึ่งคือว่าความเจ็บปวดของทาสเนี่ยมันถูกเอามาคอนซูมในวัฒนธรรมที่เป็นพอลโคลเจอร์นะครับเพื่อที่จะเอาไปสร้างความชอบธรรมบางอย่างให้กับสหรัฐอเมริกาการที่เขาเปิดรับให้ทานมันมีในยาอะไรเช่นบัตเลอร์ยกตัวอย่างคือว่าคนที่จะเข้าประเทศในแคนาดาเนี่ยเขาจะให้ดูวิดีโอผู้ชายจูบกันก่อนแล้วก็ถามว่าคิดว่าอันนี้ออฟเฟนซีฟไหมคือเราได้ไหมกับผู้ชายจูบกันถ้าตอบว่าเราได้ก็เข้าประเทศแต่ว่าเราไม่ได้ก็ไม่ให้เข้าประเทศเท่านั้นถ้าเกิดเราไปก็คือกลุ่มคนที่เป็นมุสลิมซึ่งถูกอัสูมว่าเป็นโฮโมโฟเบียเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้สิทธิของเกย์เนี่ยมันถูกเอามาใช้เพื่อที่จะกีดกันคนกลุ่มหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาจะยกตัวอย่างเช่นการทรมานนักโทษที่เราจะเห็นภาพหลุดออกมาใช่ไหมครับคือทหารอเมริกันเนี่ยนักทรมานนักโทษที่เป็นมุสลิมซึ่งถูกตั้งข้อหาว่าเป็นพวกคนรุนแรงใช่ไหมครับหรือเป็นพวกก่อการร้ายเนี่ยการลงโทษที่จะเน้นเรื่องการทำให้คนเหล่านี้เกิดความอับอายโดยเฉพาะเรื่องเพศถ้าเกิดเป็นผู้ชายเขาก็จะใช้วิธีการที่เล่นกับเรื่องของแบบว่าการร่วมเพศทางวาระเป็นต้นนะครับซึ่งถือว่าจะถือว่าทำให้คนเหล่านี้เจ็บใจมากที่สุดเพราะว่าเขาไม่สามารถจะรับเรื่องเหล่านี้ได้แล้วเรื่องก็ยกตัวอย่างว่าในขณะที่เกย์การเฉลิมฉลองในสิทธิเกย์มันเกิดขึ้นอย่างมากมายสำหรับตอนตรงเนี้ยแต่มันก็จะถูกใช้เป็นเครื่องมือบางอย่างซึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำอีกอันหนึ่งก็คืองานของจัสตีพัวชื่อคือThe Rich of San Francisco Homo Nationalism in Immigrants จัสตีเนี่ยเป็นคนที่คิดคำว่า Homo Nationalism ขึ้นมาคือคำว่า Homosexual กับ Nationalism นะครับคือง่ายๆคือเป็นชาติง่ายๆคือเขาจะบอกว่าการเติบโตหรือการเฉลิมฉลองสิทธิเกย์เนี่ยมันมากับมันถ้าจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับเรียกว่าแบบว่าอะไรนะไอ้การต่อต้านผู้ก่อการร้ายสงครามกับผู้ก่อการร้ายในอเมริกาคือเราจะเห็นว่ามันจะมีประเทศที่เขาจะบอกว่าเกย์กับการท่องเที่ยวเช่นอันนี้เป็นเกย์เฟรนด์ลี่เนชั่นเนี่ยตัวคือประเทศที่รับเกย์ประเทศที่ไม่รับเกย์หรือเฟรนด์ลี่เกย์เฟรนด์ลี่เกย์ใช่ไหมคือลักษณะการเปิดรับสิทธิเกย์มันกลายเป็นกฎหมายหรือเป็นมาตรฐานบางอย่างว่าประเทศนี้เจริญแล้วทีนี้เนี่ยการเฉลิมฉลองเกย์แมรี่ในประเทศอเมริกาอย่างนี้มันมีนัยยะที่สำคัญเหมือนกันกับการต่อต้านทางมุสลิมหรือว่าอะไรเงี้ยในประเทศอเมริกาซึ่งถ้าสนใจก็แบบเราได้ในหนังสือเล่มนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดคำขึ้นมาคือโฮโมแนชเนลซึ่งคือเมื่อเกย์ถูกรับหรือชาติเนี่ยเปิดอ้าแขนรับนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือของการกีดกันความมั่นคงต้นอีกสองชิ้นที่ผมจะพูดถึงก็คืออาร์เซนเดลี่เนี่ยมีความเคลื่อนไหวอย่างคือการวิพากษ์ทฤษฎีทรามาหรือว่าเรียกว่าบัตรจำจำชื่อคือทรามาเนี่ยมันก็เป็นทฤษฎีที่มีคนพูดถึงมานานเหมือนกันเกิดขึ้นกับที่หนึ่งคือเรื่องของโฮโลคอสต์ในความทรงจำเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันที่สองก็คือเรื่องของความเย็นเรื่องสงครามเวียดนามคือคู่แรกคือทรามาสตัดดี้เนี่ยจริงๆเริ่มขึ้นในยุคที่เป็นสงครามเวียดนามซึ่งเป็นทหารอเมริกันเนี่ยกลับมาจากเวียดนามแล้วเจอการต่างๆที่เรียกว่าอะไรคือสูญเสียความทรงจำหรือว่ามีฝันร้ายอะไรต่างๆซึ่งคราวเนี้ยอเมริกาก็พัฒนาไอ้แนวที่เกี่ยวกับทรามาได้ขึ้นมาแต่ว่าทรามาเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นหนึ่งคือว่าทรามามันทำให้หนึ่งชาติกลายเป็นผู้มีบทบาทในการรักษาคือเนี่ยคือถ้าคุณเจ็บป่วยนะครับชาติจะเป็นคนเยียวยาคุณคือชาติกลายเป็นผู้รักษาหรือผู้เยียวยาสำคัญซึ่งมันนำไปสู่การยืนยันการเกียรติชาติอยู่อันที่สองในทรามามันจะในเรื่องของความที่เรียกว่าอะไรที่มันเป็นอีเวนต์ปวดมันจะเน้นความยิ่งใหญ่ของความเจ็บปวดคือความเจ็บปวดมันต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากนะครับบอกว่าสำคัญมากเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นวิกฤตสงครามเวียดนามหรือว่าสงครามคาบโตพันแต่ว่าเราจะมองไม่เห็นสิ่งที่เขาเรียกว่ารูทีนในสัตว์ความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นทุกวันนะครับที่เรามองไม่เห็นหรือว่ามันไม่ได้เกิดจากความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่มันไม่เข้าเทียมกันหรือว่าความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของเราแต่เพราะฉะนั้นนักวิชาการสองคนที่ออกมาพูด
วิภาคที่ดีของมากคือคนที่หนึ่งคือแอนเซอร์โควิชหนังสือเขาชื่อ An Archive of Theory เขาเรียกคำว่า Archive เพราะว่า Archive มันก็คือเหมือนหอจดหมายเหตุที่จะเก็บเฉพาะข้อมูลสำคัญที่มันเป็นของชาติหรือว่ามันข้อมูลที่จับต้องได้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์แล้วก็ถามว่าข้อมูลบางอย่างหรือสิ่งของบางอย่างหรือเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยทำไมมันไม่ถูกเก็บไว้ในหอสมุดหรือหอจดหมายเหตุเช่นงานของพวก LGBT เป็นต้นหรือว่างานแบบนี้มันมีความที่เรียกว่ามันephemeralมันไม่ถาวรคงทนอ่ะเราจะเก็บมันไว้ในอาร์ไคฟ์แบบไหนเขาเรียกหนังสือว่าในอาร์ไคฟ์ออฟฟิลิ่งนะครับแล้วงานของเขาเนี่ยก็จะพูดถึงสงครามเวียดนามเนี่ยมันทำให้เกิดเรียกว่า national trauma ซึ่งมันทำให้ไอ้ความเจ็บความบาดแผลของพวก LGBT ถูกกดดันไปจากกระบวนการนี้ดีงานก็คืองานของเบอร์แลนด์ที่ชื่อ Group of Crimsonเขาจะเสนอทฤษฎีที่เรียกว่า Crisis Ordinariness ก็คือวิกฤตในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะทำให้เราเข้าใจการที่คนที่ถูกกระทำที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนี้มากกว่าสิ่งที่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันมีเป็นครูหรือเป็นสิ่งที่มันเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มากอีกอันนึงที่คนวิพากษ์ทรามาเยอะคือว่าทรามามันจะเป็นความสูญเสียความทรงจำทำอะไรไม่ได้ลืมไปหมดเลยหรือว่าไม่สามารถทำได้ต่อไปผู้เล่นมันทำให้ไม่เด็ดเอเจนซี่ของคนที่ประสบทรามาทุกคนที่ทรามาสูญเสียอย่างไรจำอะไรไม่ได้จมอยู่กับฝันร้ายนะมันทำให้ไม่เห็นว่าจริงๆแล้วคนมันดีลกับที่ทำสไตล์สิ่งในทุกๆวันได้อย่างไรหรือว่าคนมีการปรับตัวอย่างไรในชีวิตประจำวันคือเราจะมองอาร์ตเทอรี่บริบทของไทยได้ยังไงสิ่งหนึ่งก็คือว่าความยากอยู่ที่ว่าในประเทศที่มีอารมณ์เยอะอยู่แล้วคุณเนี่ยคือจริงๆแล้วในอเมริกาเนี่ยหรือว่าในตะวันตกเนี่ยคือว่าที่เขาพูดถึงอาเฟกต์เดียวได้เพราะว่าบริบทที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นที่ของการถกเถียงกันอยู่แล้วที่ไม่ใช่พื้นที่ของอารมณ์นะอย่างเช่นเบอร์แลนด์เขาจะบอกว่าโมเดลของซิติเซนชิพในอเมริกามีสองแบบก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยคือโมเดลตามรัฐธรรมนูญที่ทุกคนเนี่ยเข้ากันหมดกับโมเดลที่สองเนี่ยคือเนื่องจากกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมันทำให้คนกลุ่มน้อยออกมาพูดถึงเรื่องความเจ็บปวดกันเยอะเนี่ยโมเดลของ citizenship คือการสามารถ identify ตัวเองกับคนเหล่านั้นได้แต่ผมมองว่าบ้านเราคือหนึ่งก็คือว่าพื้นที่สาธารณะถูกมันซาตูเรตพวกคนเรื่อยๆอยู่แล้วมันเป็นความท้าทายในการใช้อาเซียนเรียนรู้กับสังคมไทยแต่ผมจะมองในบริบทสองอย่างก็คือติดมองในเรื่องภาพยนตร์นะเรื่องของบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ถูกทำให้เป็นภาพยนตร์ไทยกระแสที่หนึ่งเนี่ยคือกระแสหลัก1997นะซึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็จะเกิดภาพยนตร์ที่เรียกว่าเป็นชาตินิยมที่ผุดขึ้นมาเช่นดาราจันหรือว่าสุริโยไทยเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการเรียกว่าผลงานดีใช่ไหมเขาจะเรียกกันแล้วก็ทำให้เกิดการนำเสนอภาพของการต่อสู้กับประเทศเพื่อนบ้านขึ้นมาเพื่อสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็อะไรต่างๆกับอันนี้ที่เกิดขึ้นมาใหม่ที่ผมจะนำเสนอคือเรื่องของการพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมันมากับกระแสเอเอซีที่เราพูดถึงนี่นะครับแต่สองอย่างนี้มันไม่ได้แยกจากกันในความเข้าใจผมคือว่าหลังหนึ่งก้าวเจอชาติโยมมันมีความรุนแรงมากขึ้นแต่ว่าพอกระแสเอเอซีพวกนี้มันก็เกิดว่าเราจะยังนำเสนอความชาติโยมได้อยู่หรือเปล่ามันก็ได้เกิดกระแสของหนักที่พูดถึงการตระหนี่ตระนอมหรือว่าการต่อไปสำนึกผิดการที่เราเคยนำเสนอหรือนำเสนอความบาดแผลหรือความขัดแย้งให้กับประเทศที่มาจะยกตัวอย่างหนังที่เป็นหนังผีก็คือสามเรื่องคือมันไม่ดูแบบตาเรื่องนะคืออันนี้หนึ่งคือรับการแล้วก็จะเป็นผีแรงงานพม่าใช้ที่ฆ่านะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าใครฆ่าแต่ว่าหลักๆก็คือว่าผีและการแรงเนี่ยกลับมาหลอกคือตัวละครผู้ชายเนี่ยคือเขากำลังจะมาสร้างครอบครัวใช่ไหมให้มาผมก็เป็นความฝันของชนชั้นกลางง่ายๆของคนไทยที่มีบ้านตัวเองมีครอบครัวสมบูรณ์แต่ว่าผีและการก็กลับมาหลอกทีนี้เนี่ยผู้กำกับเขาบอกว่าคนก็สงสัยว่าเป็นคนฆ่ามาขิดเขาก็เลยสร้างซีรีส์ชื่อมาขิดเลยนะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยหนังมาขิดก็เ
ทุกคนในหมู่บ้านนี้มีส่วนในการฆ่ามังคีจริงๆครับเพื่อคือในการใช้หนังผีหรือการหลอกหลอนนั่นมาเสนอเห็นว่าทำสัตว์มังคีนะในที่คนไทยเคยทำอะไรไม่ดีก็แล้วแต่กับคนทำมากๆหรือมากๆแล้วแต่อย่างนึงก็คือชื่อที่ชัดเจนคือชื่อผีหวงคืออันนี้ก็จะเหมือนกับรวมแรงงานชาติเลยมีพม่าไทยอะไรอย่างเงี้ยครับพม่าเขมรลาวพม่าเขมรลาวก็ผีเหล่านี้ก็จะกลับตัวให้ความเป็นธรรมขึ้นอย่างนึกดูว่าหนังชื่อบองซอสลาวโอ้คือเกี่ยวกับคนเขมรเขาจะเป็นคนเขมรเพราะว่าชื่อเขมรชื่อเนี่ยแปลว่าพี่รักน้องนะแต่เป็นหนังผีว่าไม่มากก็น้อยเนี่ยตอนนี้กำลังจะเสนอว่าการที่เราจะชำระบาปแทนบริษัทนะครับได้ในการที่เราจะต้องถูกหลอกหลอนด้วยบริษัทเป็นบาปแทนหรือบาปแทนที่เราเคยทำกับคนเหล่านั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันนำไปสู่การเยียวยาความรู้สึกผิดของเราเองนะหรือว่าเราจะเรียกว่ามันเป็นบริษัทแบบ redemption หรือว่าเรารู้สึกว่าเราได้ redeem ในงานที่เราเคยทำไปแล้วนี่จะพูดถึงอันหนักที่ผมจะใช้วิเคราะห์คือเรื่องภาษาอะไรเนี่ยก็เป็นกระแสในขบวนการที่สร้างการเยียวยาขึ้นมาสิ่งที่ผมสนใจนั่นก็คือบริบทการสร้างของตรงนี้ที่จะจบมาให้กับตัวก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นทางเลือกตัวนักแสดงเนี่ยที่เป็นคนงานมาจริงๆที่มหาชัยก็ได้คนที่ชื่อเอาไมโซมาเล่นแล้วก็เข้าทำงานกับองค์กรเอ็นจีโอที่อยู่ในมหาชัยครับเพื่อจะเลือกจากเขาเลือกตัวแสดงอันที่สองคือเขาจะไปฉายนะพื้นที่เขาเลือกฉายคือโรงงานที่มหาชัยคือเขาไม่ได้ฉายในแหล่งงานมากนะครับแล้วก็ให้ติดตามเฟซบุ๊กเพจของอันนี้นะจะเห็นว่ามีคนมาบ้างไหมว่าอยากแสดงนะทั้งหมดมาในออฟโซนกันมันกลายเป็นแบบแอสพิเรชันอะไรอย่างนี้คือทำให้คนมาบ้างอยากจะมาเล่นแต่ว่าจะให้ดูอีกอันนึงก็คือเขามีการสร้างสารคดีขึ้นมาชื่อสารคดีเพื่อนข้างบ้านสำหรับเขาเรียนรู้ในเรื่องนสวัสดีค่ะชื่อใหม่ค่ะชื่อพี่สีครับอันชี้ค่ะชื่อคนใหม่อ่ะค่ะชื่อนี่ครับเฮมาค่ะชื่อลิต้าค่ะชื่อปังกิษณะครับชื่อคุณครับคนพม่าพม่าชื่อพม่าครับกินแล้วครับแล้วค่ะแล้วค่ะข้าวหมูสับกินกับ KFCต้มยำก่อนแล้วก็ต้มตามอุ้มมีลูก2คนนะคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะมีแฟนแล้วครับแฟนก็จ่ายแล้วทำเราส่งเกสครับก็ขายของที่เอชพีครับ2ปี7ปีครับ10ปีกว่าแล้ว20ปีแล้วอยู่แบบสบายๆอ่ะไปไหนมาไหนก็สบายแบบไม่รู้จะพูดยังไงอะพี่อยู่ดีกินดีไงคนไทยใจดีอะค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันครับถ้าไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยก็อยู่ที่ประเทศเราอยู่ที่พม่าก็ไม่ใช่ค่ะเอาไปนั่งก็ว่าอยู่สบายสบายก็หรือลูกก็ตอนนี้เรียนอยู่ต้องดูอนาคตของเขาไงได้เปิดร้านครับคิดถึงครับคิดถึงแม่คิดถึงเพื่อนคิดถึงพ่อคิดถึงทุกคนเลยครับคิดถึงมากซื้อแบบยาวิตามินใช่ว่าจะได้นาฬิกาซื้อเสื้อผ้าแล้วก็สร้อยเดี๋ยวฝากพ่อแม่แล้วก็พี่ชายพี่สาวด้วยซื้อกางเกงแล้วก็ซื้อเสื้อด้วยนะครับสู้ๆเราก็เก็บตังค์ให้เยอะๆให้พ่อแม่ส่งให้พ่อแม่ด้วย
งานก็ดีๆเก็บตังค์ก็ดีๆก็โอเคชอบพ่อแม่ส่งตังค์ก็โอเคอยากได้ชอบแบบนี้ครับทำงานที่เมืองไทยอ่ะทำเงินเยอะๆช่วยให้แม่เยอะๆตั้งใจทำงานด้วยค่ะก็เก็บตังค์ดีๆแล้วก็อย่าใช้เยอะแล้วก็ส่งที่บ้านพ่อแม่ครับผมแต่ว่าเราก็ชอบอยู่เมืองไทยรักอยู่เมืองไทยด้วยแต่ว่าเราก็ไม่เคยลืมพม่าด้วยเราก็เกิดมาจากพม่าใช่ไหมเราก็ไม่เคยลืมพม่าด้วยรักพม่าก็เหมือนกันเราก็ไม่อยากกลับพม่าไม่อยากกลับเราก็อยู่ที่นี่แหละจนตายเลยอยากพูดกับคนไทยว่าขอบคุณที่คนไทยทุกคนนะครับผมจะรักคนไทยทุกคนด้วยแล้วก็ผมชอบเมืองไทยด้วยแล้วก็ผมชอบที่เมืองไทยทุกอย่างนะครับชอบทุกคนแล้วก็สนุกมากที่เมืองไทยด้วยครับใช่ครับไทยแลนด์ดีมากครับรักเมืองไทยครับตาลีเปลี่ยนลาวีกาวนี่เราไม่สิมเปลี่ยนไปลุยในตาลูไม้หามุยเปลี่ยนเย่เอามาลูเลี้ยงเจ้ายิ่งเตะควยเกเรไม่เย่ตาลีเปลี่ยนลาวีโอเคบ๊ายบาย Yeah.